สาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระทางเครือข่ายวิทยุมก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานสร้างคนต้นแบบสร้างสังคมอริยะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสดใสมาThank you.
Thank you.
Thank you.
มันเหมือนเอาพ่อแม่เข้ามาอยู่ในความเป็นปัจจุบันของตัวเราที่เราสามารถที่จะรักพ่อแม่ของกุศลตลอดได้แต่เมื่อเราสามารถที่จะนึกถึงกุศลนี้ที่ใจมันก็ถึงพ่อแม่ก็ถึงแล้วก็เกิดนะเกิดสภาพให้ภาพจากกุศลเป็นกุศลได้เองสำหรับคนที่ยังเสื่อมอายุมาติดจบการศึกษาแต่สำหรับคนที่ได้เรียนรู้การฝึกจิตมาดีจะแยกระหว่างความรักกับความผูกพันความผูกพันมันจะไปจากความรักที่มันยังเจริญกุศลและใช้พลังงานกุศลเนี่ยส่งไปให้คนที่เรารักถึงแม้ว่าสิ่งนั้นไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้ผูกพันกับมันเนี่ยมันแยกระหว่างความรักจะซื้อมันจะซื้อเศร้าแล้วไม่มีอะไรเลยวันนี้มีคนดูแลไหมมีคนดูแลเยอะไหมจ๊ะเป็นความที่พวกเราเองก็กำลังปรับเปลี่ยนรายการของเราเพื่อที่จะให้รายการของเราเข้าถึงได้ถึงแม้จะกำลังดูรายการของเราเพราะว่าตอนนี้เรากำลังบอกว่าลงทุนทีเดียวคนดูย้อนหลังเยอะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการให้กำลังใจมันทำให้เราในฐานะของคนที่กำลังเป็นสถานการณ์ที่ดีแบบนี้เรียกว่าออฟสเตทมันได้ทำงานเป็นทีมเป็นออฟสเตทด้วยคุณยายก็ทำทุกอย่างเลยนะคุณเสถียรตั้งใจนะเจ้าคนคิดทุกอย่างเลยว่าบริบทที่เกิดขึ้นว่าเวลาคุณยายก็จะจับได้เลยตัวสร้างคนให้ขึ้นมาถึงระดับกับใช้จะมากเนี่ยอันพวกแกเป็นคนติดติดวันที่22ก็เป็นคนแต่งติดติดเลยนะมาทำนะคือร่างกายเป็นเสถียรนะคะเพราะว่าคุณยังเป็นใครนะคุณยังเป็นจริงๆแล้วคุณเสถียรได้เป็นผู้ให้ที่ไม่ต้องหน้าต้องตาไม่ตาเปล่ากดตัวไม่ว่าอะไรเลยนะแต่ว่าจะมีความสุขที่ได้ให้ขึ้นวันหนึ่งก็เดินทางไปต้องไม่ตัวบุคคลที่ไปกับการท่องเที่ยวมันไม่ได้เป็นตัวการที่เรามีที่ปฏิบัติแท้ที่หนึ่งที่เราไม่ปฏิเสธเลยใครเดินเข้ามานะเราก็ย่อมเราที่ที่จะสื่อบ้านของคนทุกคนแต่เราเนี่ยถ้าของคนทุกคนใครจะซึมมาใครจะข้ามมาเขาจะน่ารักไม่น่ารักมาเขาสอนเลยเพราะว่าคนที่สื่อบ้านที่สื่อเสียงเขาไม่ได้มาง่ายๆที่นี่คือมีอะไรยอดที่มันเป็นสัตว์ที่สิ่งเดียวฉะนั้นจะเข้ามาถึงในอาชีพนั้นเราต้องใช้ของถ้าเราที่เรารับใช้คือไปอย่างไม่รู้ปฏิบัติที่นี่มันคืออะไรเราตอนนี้เรามีไฟสีแดงซื้อจากปืนในวันที่22ท่านเจ้าประคุณก็อบปัจจุที่ทุกคนที่มาช่วยคือเราพอได้ศึกษาเจอคุณยายที่อยู่เองเมื่อวันที่17เราไปเปิดงานกับที่อยู่เองที่ประสบการณ์ไปเด็กถ้าแบบนี้มันเนี่ยจะมาดูที่แม่ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นยังไงเป็นมะเร็งแม่ก็บอกว่าลูกจะตายคุณแม่เป็นมะเร็งแต่คุณแม่ยังเป็นผู้ป่วยแล้วก็บอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยท่านจะแบบไม่ตายให้กับทุกอย่างไว้เพราะเราก็เป็นสัตว์ที่การสื่อสารอะไรด้วยท่านก็หยิบยาของเปิดดูท่านก็ว่าปกติที่สุดแล้วท่านก็วางใจไว้ต่อมามันก็เลยกลายเป็นแรงที่เราจะได้สัมผัสสนามสื่อการสื่อสารที่สุดเด็ดไปด้วยก็คือการเป็นผู้ป่วยที่คุณแม่ก็ได้ใช้ช่องทางแรกของการว่าตอนที่20ปีที่เขาได้เป็นหรือว่าอาจจะได้ช่วงหนึ่งมันจะบาดติดขัดแล้วก็จะเปิดไปค่ะสำหรับตรงที่กระบาดตกพวกเปโป้เปโป้อะไรใช่ใช่เขาเล่นกันอยู่ค่ะเพราะว่าเขาเก็บที่จะให้เรายกสถูปบนกลางพระพุทธเจ้าในพระองค์คือท่านจะมาเป็นประธานในวันจ้าเลยก็จะ59วันแล้วก็ฝากฝังไว้ที่พิเศษจากนั้นก็พิจารณาแล้วถ้าเป็นที่ก็จะตามเวลานานขึ้นไปแล้วก็สิ่งเดียวในนั้นก็จะเป็นเวลาที่คุณยายบวช
ถ้าเป็นคนดีเป็นสัตว์ที่มีความรู้ที่มีความไม่เป็นผู้กันไม่เป็นตัวเองที่สุดแต่เป็นความจริงสิ่งนั้นแค่มันเกิดขึ้นมาสิ่งที่จะเป็นคนยังไม่รู้สึกต้องมาอีกจนมีกำลังคนกับกำลังคิดมากคงคิดพูดมากไม่ว่าจะคิดพูดหรือทำมันจะทำที่สำเร็จเป็นความไม่ประมาทการดำเนินชีวิตนี้เป็นสำนักงานสำนักเมื่อเริ่มต้นชีวิตเป็นสิ่งที่มีชีวิตมากที่สุดในชีวิตของเราก็เป็นสมัยนั้นคุณแม่จะเกิดในเมืองก็คือไปเรียนมากที่สุดที่จะทำให้ชีวิตของเราเป็นสิ่งขอบคุณทุกเรื่องราวที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตที่จะเติมเต็มอิสระในชีวิตติดตามฟังรายการวิทยุสาวิกาได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทางเครือข่ายวิทยุมก.รับฟังพร้อมกันทั่วโลกผ่าน www.radio.ku.ac.th ติดต่อรายการวิทยุสาวิกาได้ที่02-945-6030และเว็บไซต์เสถียรธรรมสถาน www.sdsweb.org